งเรื่องคนที่ทำชีริกมีไหมที่เขาบอกว่าคนที่ทำชีริกเนี่ยเวลาไปตาวัดตัวแล้วต้องกล่าวคาริมอใหม่จำเป็นไหมในกรณีของการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตั้งภาคีคนที่จะยืนยันในคาริมอชาฮาดะเนี่ยนั่นคือบุคคลที่อยู่ในสถานะที่ตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเป็นริดดะทีนี้ถามว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยชาฮาดะมันอยู่กับตัวอยู่แล้วเข้าใจนะครับชาฮาดะเนี่ยอยู่กับตัวอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่เคยเป็นมุสลิมแล้วกลับมาเป็นแล้วก็มาเริ่มเป็นเนี่ยอันนี้การยืนยันแรกเริ่มของเขานี่คือการอะไรคือการกล่าวชาฮาดะจริงไหมใช่ทีนี้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยชาฮาดะเนี่ยมันอยู่ในตัวเขาแล้วครับเพียงแต่สิ่งที่เขาผิดเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺตะอาลาแต่เขาผิดในแง่ของการทำอิบาดะที่ไปทำในสิ่งอื่นนอกเหนือจากการทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาครับนะครับฉะนั้นเมื่อเขาเตาบ้าตัวเขากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมแน่นอนที่สุดก็กลับมาสู่สถานะของการเป็นผู้อีมานส่วนชาฮาดะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำหรับมุสลิมเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวอยู่แล้วเข้าใจนะเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวของเขาอยู่แล้วถามว่าด้วยความมั่นใจแล้วเขาอยากจะกล่าวชาฮาดะเพื่อเป็นการตอกย้ำในสิ่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเขาได้กล่าวสิ่งนี้ยืนยันในตัวเองของเขาว่าเขาจะต้องอะไรจะอะไรครับไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์นะครับตราบใดที่เขากลับมาสู่ความเป็นมุสลิมตราบใดที่เขาละทิ้งสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นการกระทำในสิ่งที่นำไปสู่การสิ้นสภาพเนี่ยแปลว่าการยืนยันในฐานะของความเป็นมุสลิมนั้นถือว่าเป็นความจำเป็นครับการยืนยันเพราะการยืนยันนี้ด้วยคำพูดด้วยหัวใจด้วยการกระทำก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่จะแสดงตัวตนว่าเขานั้นคือผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺสุภาห์นะฮฺวะตาลาครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ